โอเคผมจะพูดอะไรให้ฟังเว้ยการยิงของเขาอ่ะอันนี้คือเราแง่ก่อนว่าคือผมไปดูในสตรีมเขาเว้ยใช่คือผมเคยตามไปดูในสตรีมเขาอยู่ซึ่งมันก็เอาง่ายว่าเขาเก่งเว้ยอันนี้คือผมก็รับว่าเขาเก่งแต่เราต้องแยกให้บอกว่าเฮ้ยแม่งคือไฮไลท์ก็คือช็อตเทพอ่ะจะตัดมันตอนไหนก็ได้ต้องป่ะแต่ผมไม่ได้ไปหยามเขานะว่าเขาไม่เก่งเขาเก่งเว้ยเก่งจริงแล้วอ่ะต่อไปทำไมผมถึงบอกว่ารู้ไหมว่าทำไมเขาถึงเป็นได้ขนาดนี้รู้ไหมว่าทำไมเขาถึงยิงหัวได้แล้วถ้าเกิดสมมติว่ายิงโดนตัวเนี่ยมันก็จะโดนแบบแปะกันเลยอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวผมเลยนะคุณเคยตั้งเป้าอะไรไว้ไหมสมมติว่าเฮ้ยผมตั้งเป้าว่าวิชาภาษาไทยผมจะต้องได้เกรด2ฟังผมดีนะพี่ชาวภาษาไทยผมจะตั้งเป้าว่าผมจะได้เกรด2เว้ยผมก็ทำแน่นอนแหละมันจะผ่านเลข1แล้วถึงจะเป็นเกรด2เข้าใจที่ผมพูดไหมพอผมมาอะแดปต์กับแนวคิดของเขาแนวคิดของเขาหมายความว่าอะไรตู้เจเนี่ยเขาต้องการที่จะเอาคลิปมาลงเป็นคลิปที่ยิงหัวแบบคลีนๆก็คือแบบเน้นเฮดช็อตอ่ะเน้นเฮดช็อตนั่นหมายความว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้คิดว่ายิงวิงแมนยังไงให้โดนแต่ยิงยังไงให้โดนหัวคือเขาเลยจุดที่ยิงวิงแมนยังไงให้โดนคู่ต่อสู้อ่ะกลายเป็นว่ายิงยังไงให้แม่งโดนแต่หัวเพื่อที่จะเอาการยิงแบบเนี้ยไปลงใน YouTube ไปลงในไฮไลท์ของเขาซึ่งนั่นคือสิ่งที่มันทำให้เขาเก่งขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมคิดไปใช่มันเหมือนกับว่าคือแนวคิดของอาจารย์ผมคนหนึ่งซึ่งผมเนี่ยเรสเปคเขามากผมนับถือเขามากๆเขาชื่อว่าอาจารย์พอพึ่งบุญเว้ยพอพึ่งบุญปานศิลาเป็นอาจารย์ฟิสิกส์ของผมนี่แหละซึ่งเขาเป็นมากกว่าอาจารย์ฟิสิกส์เขามักจะสอนผมในหลายๆเรื่องแล้วเรื่องที่เขาสอนเนี่ยเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่เพื่อนๆผมหลายๆคนตอนเรียนมหาลัยเนี่ยมักจะบ่นว่ามันไร้สาระว่ะแกแม่งพูดสติอะไรวะคือแม่งแบบไร้สาระจริงซึ่งถ้าเกิดใครที่ไม่เข้าใจแกก็จะบอกว่าไร้สาระเว้ยแต่ผมไม่แกสอนวิถีชีวิตที่แบบชื่อแม่งดีมากผมก็อยากให้ฟังอันนึงก่อนจะเข้าหัวข้อที่ผมบอกว่าทำไมสตูดเจถึงยิงได้ขนาดนี้เขาเคยเล่าให้ผมฟังนี่นะนิสิตเรามีเงินก้อนอยู่ร้อยหนึ่งเอ้เรามีเงินก้อนอยู่ 100% จากการทำงานของเราคุณจะแบ่งมันยังไงเขาบอกว่าเขาแบ่งเป็น4ส่วนเว้ยเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยให้พ่อส่วนหนึ่งเนี่ยให้แม่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเก็บไว้กับตัวเองอีกส่วนหนึ่งการลงทุนแล้วแกอธิบายแบบคีนมากพ่อกับแม่เนี่ยอันนี้ตัดไปเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแล้วก็ของตัวเองด้วยตัดไปแกมองเห็นว่าเฮ้ยเงินก้อนที่เราเก็บมาเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องเก็บแบบ 100% คือเงินที่เราเก็บออมสินเนี่ยมันเก็บไว้ออมสินมันทำประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วเงินทุกวันเนี้ยค่ามันยิ่งต่ำลงอ่ะแกบอกว่าเฮ้ยเราลองไปเอาเงินตัวเนี้ยไปทำประโยชน์อะไรสักอย่างสิเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นที่เขาทำเขาก็ไปซื้อหุ้นมาซึ่งมันก็เป็นการท้าทายมันก็เป็นการลองซึ่งแกก็บอกว่าเฮ้ยมันก็ดีเหมือนกันนะอย่างน้อยผมก็ได้ลองซึ่งหุ้นราคามันประมาณ100 กว่าบาทนี่มั้งตอนที่เขาซื้ออ่ะตอนนี้มันประมาณ1,000 กว่าบาทซึ่งเฮ้ยคุณได้แล้วเท่าไหร่10 เท่านี่คือแนวคิดที่อาจารย์ผมสอนเลยพอผู้บุญปานศิลาสิ่งที่อาจารย์ผมสอนเหมือนกับสตูดเจที่สตูดเจทำเนี่ยการยิงหัวนะแกบอกว่าการตั้งเป้าอ่ะเขาพูดเลยนะอาจารย์ผมบอกว่าการตั้งเป้าของนิสิตเนี่ยคุณตั้งเป้าไปที่ดวงจันทร์เว้ยเขาพูดอย่างนี้เลยนะเขาบอกให้เพื่อนผมอ่ะตั้งเป้าไปที่ดวงจันทร์เว้ยซึ่งก็คือดวงจันทร์ก็เรามองไปบนฟ้าจะเจอดวงจันทร์เว้ยอาจารย์ผมบอกว่ามันไม่ถึงมันไม่เป็นไรเว้ยแต่ระยะทางที่เราจะไปจากจุดเนี้ยไปถึงดวงจันทร์อ่ะเราเจออะไรบ้างเราได้รับอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่สำคัญเว้ยที่ทำให้คนเราเนี่ยเรียนรู้ได้และถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปถึงดวงจันทร์จริงๆแต่รอบๆดวงจันทร์มันจะมีอะไรอีกล่ะมีดาวเคราะห์น้อยมีดาวเคราะห์แคะซึ่งแม่งเยอะไปหมดเลยเว้ยนี่คือสิ่งที่อาจารย์ผมสอนแล้วผมก็ชื่นชอบมากผมเลสเปกแกมากนะอาจารย์พอพึ่งบุญปานศิลาซึ่งพอผมจบไปผมก็ไม่ได้ไปหาเขาเลยตั้งแต่ไม่ได้เรียนกับเขาผมก็เจอเขาน้อยลงแล้วก็รู้สึกว่าผิดท
ที่ไม่ค่อยได้ทักทายเขาแต่ไม่ค่อยเจอจริงแต่เนี่ยคือสิ่งที่ทำให้ผมนึกขึ้นมาจากการที่ดูคลิปของสตูดเจก็คือคลิปวิงแมน 2.0 เลยนั่นแหละสุดยอดมาก